หนังเรื่องนี้เ,เล่าเรื่องเล่าเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่กับทรงพลังแบบล้นเหลือเลย How to have sex สิ่งนั้นสำคัญขไหนะ29กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ สวัสดีครับวันนี้แอดโก้บนบ้าภาสารหนังนะครับจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง How to Have Sex สิ่งนั้นสำคัญชะไหนนะครับเพิ่งกลับมาจากโรงหนังภาพยนตร์ลงภาพยนตร์นะฮะที่ s อสเซปซินกับภาพยนตร์รอบสื่อเรื่อง How to Have Sex สิ่งนั้นสำคัญชะไหนหนังอังกฤษจ,จากค่ายสามมงคลฟิล์มที่นำเข้ามาฉายนะครับกับเรื่องราวของวัยรุ่นอังกฤษ3คนนะครับที่วาดฝันว่าปิดเทอมหน้าร้อนปีนี้จะยอด เยี่ยมที่สุดในชีวิตนะครับมีทาร่าสกายแล้วก็เอ็มเดินทางมาเที่ยวกรีก แล้วก็พักในรีสอร์ทบนเกาะมาเรียรสถานที่ที่หลายคนกล่าวขานว่าจะมีปาร์ตี้สนุสุดเวี่ยงกว่าทุกแห่งบนโลกนะครับสาววัยรุ่นอังกฤษ3คนที่กําลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่นะฮะมีเพียงทาราคนเดียวนั้นที่ยังไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ให้ใครเธอตั้งใจว่าจะมาเปิดสิ่งที่นี่โดยมีเพื่อนรักอีกสองคนมาคอยช่วยเหลือทั้ง3นั้นทั้งดื่มทั้งเต้นทั้งหัวเราะก,กันแบบ ราว่าไม่ต้องแค่อะไรอีกแล้วในชีวิตนะครับโดยไม่ทันที่จะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าจะได้เจอกับเหตุการณ์ที่จะติดตัวพวกเขาไปจนวันตายนะครับนี่เป็นผลงานของผู้กำกับหญิงมอลลี่แมนนิง วอเกอร์นะครับที่เตี่ยมด้วยพลังเล่วร้อนจนทำให้ภาพยนตร์เรื่อง How to Have Sex กลายเป็นหนังวัยรุ่นที่สมจริงที่สุดในรอบกว่า10ปีมานี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ชนะเลิศภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเทศกาลเมืองคานเมื่อปี2023เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ mm hmm. ก็จะมีเก็กภาพยนตร์เล็กๆน้อยมาฝากกันด้วยนะครับ mm hmm. มีเรื่องราวของนักแสดงนะครับมาถึงมีอาร์แม็กคานาบรูซเป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์แล้วจึงถูกเลือกมารับบทเป็นชาล่าตัวละครที่จะต้องแบกหนัง เรื่องนี้เอาไว้ทั้งเรื่องนะครับส่วนลาลาพีก็ผ่านมาทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์มามากมายแต่สิ่งที่ทําให้วอลเกอร์ถูกใจเธอเพราะว่าลาลาพีทําโปรไฟล์ติ๊กตอกเป็นตัวละครสกายมาเสร็จสับเลยเธอจึงได้บทนี้ไปแล้วก็เอ็มทางทีมงานต้องเลือกจากนักแสดงกว่า300คนกว่าจะมาเจอเอนวาลิลิสซึ่งตรงกับตัวละครที่วอลเกอร์ต้องการนะครับเดิมทีนั้น how to have sex วางแผนที่จะถ่ายทําในเกาะมาฮอก้าในสเปนเพราะว่าเป็นสถานที่จริงที่ ภูมิกับมอลลี่แมนนิ่งวอลเกอร์เคยไปแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่เนื้อแต่เมืองไม่อนุญาตเพราะเกรงว่าจะเสียภาพลักษณ์ทีมงานจริงต้องหาสถานที่ถ่ายทําใหม่สุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นเกาะมาเลียนในกลิ่นะครับมอลลี่แมนนิ่งวอลเกอร์เล่าว่าเธอใช้ติ๊กต็อกเป็นเหมือนแหล่งข้อมูลสําคัญในการทําหนังเรื่องนี้ทั้งเสือ้อผ้าเพลงงานภาพแล้วก็ลักษณะท่าทางของตัวละครแนวเรื่องนะครับนั่นก็เป็นเกต็พรภาพยนแล้วก็เรื่องย่อดโดยประมาณ ของภาพยนตร์เรื่อง how to have sex สิ่งนั้นสำคัญขฉไหนนะครับส่วนความรู้สึกแรกหลังจากออกมาจากโรงภาพยนตร์หลังจากที่ได้ชมนะฮะบ,บอกเลยว่าอาอการอึ้งอึงอึนอึนมึนมึนนิดนิดแต่เข้าใจนะฮะเข้าใจในบริบทของเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เข้าใจในเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นแทบทั้งหมดเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ที่ได้คุยกับคนที่ไปดูมาด้วยกันนะว่าเรื่องนี้รู้สึกมันเรียวเรียวจนดูแล้วอึดอัดแต่มันก็ แล้วแต่จริตของแต่ละคนแล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนนะที่จะรับแล้วก็ซึมซับเรื่องราวของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องได้ยังไงบ้างน,นะครับเรื่องราวเรื่องนีเน้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวัยรุ่นที่เหมือนกับว่า coming to age ต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตนะฮะเรื่องเซ็กส์สำหรับวัยรุ่นสมัยนี้น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติกันไปแล้วนั่นคือ นั่นคือความรู้สึกนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆเถอะถ้าเจอเข้อ,อตัวจริงๆอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์วัยรุ่นได้หล,หลายๆคนเลยีเดียวถ้าไปดูนะครับส่วนตัวแอดเองก็มีลูกสาวผ่านเรื่องราวที่ค่อนข้างจะวุ่นวายจนถึงเหมือนจะบ้านแตกมาแล้วแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะฮะสุดท้ายเรื่องราวต่างๆต่อให้เราอยากจะมีอะไรอยากจะสอนเขาสารพัดอยากจะแนะนาเขาสารพัดตอนเราเป็นวัยรุ่น ก็เราก็ไม่ฟังใครเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นมันก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่สุดท้ายมันก็จะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปได้นะฮะเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะเติบโตต่อไปนะครับนั่นคือหนงเรื่องนี้ที่ต้องการจะถ่ายทอดเพราะว่าเหมือนเหมือนพูดกับ ที่จะทำหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยก็บอกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่เขาได้มาจากชีวิตที่เขาได้เจอเจอมาจริงๆนะฮะบุกับเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะเรื่องของตัวเอกที่ต้องการจะ,ะเปิดซิงให้ได้สำหรับซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้ต้องสนุกสุดเวียงต้องอะไรในหัวคิดแต่เรื่องเซ็กอย่างเดียวเลยแต่พอเอาเข้าจริงๆนะ เอาเขาจริงๆรพอมีเขาจริงๆเนี่ยความรู้สึกมันอื่นๆมันบอกไม่ถูกอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วมันน่าจะพัฒนากับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ดูแล้วก็เหมือนจะรู้สึกดีดด้วยแต่มันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เขาไม่คิดอะไรเลยกับเรื่องเซ็กแล้วต้องมามีเอ่อเซ็กกับนางเอกของเรื่องหรือว่าตัวละครนําของเรื่องความรู้สึกมันก็เลยพลอยกับอักกระอ่วนคอยแบบ สุดท้ายสุดท้ายหนังก็ให้บทเรียนกับเธอหนังก็ให้บทเรียนกับใครหลายๆคนที่ต้องการจะจะได้บทเรียนกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็ก์นี่นะฮะถามว่าเป็นหนังที่ดีไหมอืมเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวเป็นหนังที่สร้างกระแสฮือฮาได้ในเรื่องของความเร็วแล้วก็สมจริงหนังดูเหมือนเรื่องง่ายๆนะฮะทำเป็นง่ายๆเล่าง่ายๆเป็นแค่นักแสดง3คนไปเที่ยวเกาะก่อนหนึ่งที่มีปาร์ตี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมแวบนู่นเลยคิดไปถึงสมัยที่เคยเป็นดีเจ แล้วก็เปิดเพลงอยู่ที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพัง,งานเห็นแบบเนี้ยเยอะมากเลยแล้วก็ฟิลปาร์ตี้แบบเนี้ยเป็นฟิลปาร์ตี้แบบยุโรปฝั่งยุโรปใช้เพลงเฮาแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้กับลินสาน้ําแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็โยกแล้วก็เต้นแล้วก็สุดเหวี่ยงเกี่ยวกับชีวิตนั่นคือปาร์ตี้ในสไตล์ของฝั่งยุโรปนะฮะหลายๆครั้งเราได้ดูหนังฝรั่งที่ส่วนใหญ่อะมันจะมาจากฝั่งฮอลลีวูดมันจะเป็นหนังอเมริกาซึ่งปาร์ตี้มันจะคนละแบบคนละฟิลกันเลยกับของฝั่งยุโรปนะฮะแอด ว่าอินอินกับปาร์ตี้ฝั่งยุโรปแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเคยอยู่แล้วก็คลุกคลีกับปาร์ตี้แบบนี้มาเป็น10ปีสมัยที่ยังทํางานเป็นดีเจนะฮะก็เลยเออรู้สึกเพลินเพลินแล้วก็มีความสุขกับเพลงเผลกอกระดิกเท้าตามจังหวะเปิก๊กเปิกเปกเป๊ก๊บางทีก็แต่เออกับเพลงอะไรเพลงที่มาเปิดแล้วก็มาประกอบกับภาพเหตุเรื่องนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอออินกับภาพที่เห็นตรงหน้าด้วยเพราะมันเป็นภาพที่เคยเห็นอยู่ประจําเลยกับบรรยากาศของการ ปาร์ตี้ของเ่า,เาๆฝรั่งในแนวยุโรปนะฮะส่วนใหญ่ที่ไปสมุยเนี่ยยุโรปทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กสวีเดนอลแรนด์มีหมดเลยอเมริกาเนี่ยจะน้อยมากเลยก็ไม่แน่ใจเหมือน,นกันว่าอเมริกานที่เขาไปเที่ยวเฉวไหนกันนะฮะและที่เราเห็นในหนังวัยรุ่นอเมริกันปาร์ตี้เขาก็จะเป็นอีกแบบนะเขาจะเป็นเน้นเฮนนิสฮิปฮอปแล้วก็เน้นเพลงป๊อปซึ่งบอกตรงแล้วฟังทีไรบางทีมัน มันเต้นตามไม่ได้ถ้าเป็นเอ่อแนวทราน์แนวเฮาส์มิวสิกหรืออะไรเนี่ยเออรู้สึกมันค่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆเริ่มจาก funky, าาาฟังกี้เบาๆฟังกี้เฮาส์เบาๆเดี๋ยวต่อได้ดีเพา์อ่อนลึกขึ้นมาหน่อยค่อยไปทราน์อ่านัา่นสเต็ปของมันเป็นอย่างนั้นคุณเคยคุณเคยดีฮะก็เลยดูหนังเรื่องนี้ไปด้วยเออความอินแล้วก็ดูไปก็แอบอดคิดถึงไม่ได้เหมือนกันเรื่องราวของลูกสาวที่ว่าโอ้โหจะต้องผ่านเรื่องราวที่แบบพูดยังไงดีล่ะมีพัดพิงมันก็เหมือนว่า ผ่านเรื่องราวที่จะต้องผ่านวัยเออเป็นการก้าวผ่านวัยหลายๆนักวิจารณ์ทางเมืองนอกก็วิจารณ์เรื่องนี้ไว้ดีมากเลยนะฮะว่าเป็นหนังที่เขาเรียกว่าก้าวก้าวก้าวข้ามวัยเออเอามาอ่านให้ฟังเลยดีกว่านะฮะแต่ละอันที่ทางเมืองนอกเขาวิจารณ์มาซึ่งผมอ่านดูเป็นไกด์เป็นไกด์นะฮะเรียกว่าเป็นไกด์นำก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่าซึ่งพอไปชมเขาแล้วจริงๆอืมค่อนข้างจะเห็นด้วยเลยอย่างสื่อซีนีซีนีอะไรเนี่อ่าน อ่านไม่ออกสนี่อะไรสักอย่างนะฮะบอกเป็นงานชิงหน้าที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เปี่ยมด้วยพลังในรอบหลายปีเลยทีเดียวอืมอันนี้น่าสนใจจริงอันนี้ก็บอกว่าเดอะเพลลิสต์นะฮะบอกว่าเป็นก้าวแรกของพู่มกลับหน้าใหม่ที่ยิ่งใหญ่สุดๆอืมพุ่มกลับนะฮะถ้าเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังอะส่วนใหญ่มันจะได้ความเรียวแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าไม่โกหกตัวเองเกินไปไม่หลอกตัวเองเกินไปหรือปั้นให้ตัวเองดูดีเกินไปนะฮะหนังมันจะดูแล้วแบบ ทำให้เราสัมผัสได้ถึงความเร็วตรงนั้นนะฮะผมว่านะแล้วก็มามาอีกคนดีกว่าฉูดฉาดเหลือล้นแล้วก็ลึกซึ้งจับใจจากเดือดถามนะฮะเห็นด้วยเลยฉูดฉาดจนเอ่อน้องอีกคนที่เป็นพ r อาของสถานนะบอกว่าพี่มันฉูดฉาดจนผมปวดตาเลยผมกับตอบน้องเขาไปเลาโอ้แต่พี่ชินเลยนะอย่างเงี้ยเจอประจําแล้วก็เออวนป๊อป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 อะไรเงี้ยเออมันดูแล้วก็ไม่รู้สึกผมชินนะมันาก็ฉูดฉาดนะแต่ว่าความลึกซึ้งที่มันถ่ายทอดออกมาหลังจากผ่านเรื่องราวที่ฉูดฉาดเนี่ย มันอินนะมันมันมันสัมผัสได้จริงๆมาถึงอันนี้ไม่ได้เห็นหนังที่ถ่ายทอดความอ่อนไหวของวัยรุ่นได้ดีแบบนี้มานานมากแล้วอันนี้จาก Time เอ t นะฮะอันนี้ก็เห็นด้วยเองเหมือนกันนะฮะมันมีวัยรุ่นที่เอาเข้าจริงๆถึงแม้แม้จะไม่ได้มีอะไรกับนางเอกนะฮะแต่มันมีความอ่อนไหวที่ซ่อนอยู่ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยตัวนางเอกตัวละครก็ถ่ายทอดออกมาออกมาได้ดีตัวละครผู้ชายนะฮะมันมีผู้ตัวบุคคผู้ชายตัวหนึ่งที่ผมดูแล้วก็ แอบอินนิดเดเหมือนกันนะมีความแมนมีความสุภาพบุดูดนิดๆอ,อ่ะคือนางเอกเอมาเมาจนเมาจน คราบแต่ไม่มีสติแล้วแล้วนางเอกก็พร้อมที่จะให้เปิดสิ่งเต็มที่แล้วนะแต่พระเอกของเราก็อืยังไงเดียวสุภาพบุรุษน้อนเธอแล้วก็ผ้าห่มให้อารมณ์อย่างนั้นเลยนะฮะมีตัวละครแบบน,นั้นแต่ก็มีตัวละครที่ทำให้พระเอกเอ้ยทำให้หนางเอกของเราเกิดอาการอึนไปตลอดสิบยี่สบนาทีสุดท้ายของเรื่องอันนี้ต้องไปดูเองนะว่าเป็นยังไงแต่นั่นแหละอย่างที่บอกหนังมันถ่ายทอดความอ่อนไหวของวัยรุ่นได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะมานี่บ้างพูดกับ มอลลี่แ n นนิงวอ l เกอนะฮะแล้วก็นักแสดงมีอา c ์แมค a b นาบรูชายแววเจอดสลัดในหนังเรื่องนี้และพวกเขาจะกลายเป็นศิลปินที่โด่งดังในอนาคตอันนี้จากเดอะกาดเดียนเลยนะฮะเห็นด้วยอีกแล้วนะฮะพวกกับเขาสามารถคุมโทนของหนังให้มีความรู้สึกว่าไหลลื่นแล้วก็ไม่อึดอัดน,นะมันไหลไปเรื่อยๆชอบนะชอบชอบหนังแบบน,นี้หลายๆครั้งพูดอยู่ประจำเลยผมจะอึดอัดมากกับหนังที่ดูแล้วมันเซต เซตในที่นี้คือเซตฉากเซตแอตติ้งทุกอย่างดูเซตไปหมดแล้วมาจับมาต่อต่อ,ตอกันอะความลื่นไหลของอารมณ์มันไม่มีฮะแต่ดังเรื่องนี้ผมดูแล้วมีความรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มตจนจบเลยนะฮะความต่อเนื่องของอารมณ์มันก็ได้ความเขาเรียก่าอะไรความพลิก พลิกของอ,อ,อารมณ์ก็ได้ความเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนั่นแหละอย่างความพลิกพลิกของอารมณ์ที่กำลังสนุกสนุกอยู่ดีมาพลิกปุ๊บให้กลายเป็นอีกอารมณ์นึงอันนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนันมองว่ามองผู้กับนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันและยิ่งนักแสดงนำนะฮะน้องมีอาแมคกคาร์นาบูทถือว่าเป็นน้องที่น้อง,น,องน้องแสดงออกมาได้แบบ จับจับความรู้สึกของน้องได้เลยว่าความรู้สึกแรกที่อยากจะปาร์ตี้เป็นยังไงอยากสนุกอยากเต็มที่อยากเฮลกับเพื่อนด้วยวัยสิไม่เคยคิดอะไรมากมายแต่พอ,อหลังจากกลับมาจากปาร์ตี้ที่กะว่าทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกทุกอย่างมันต้องสวยงามทุกอย่างมันต้องโรแมนติกแต่สุดท้ายมันกลับไม่ใช่อย่างที่คาดหวังเอาไว้แต่ ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปชอบนะชอบทั้งแนวทางของการกำกับของผู้กำกับแล้วก็ชอบทั้งนักแสดงที่แสดงออกมาได้ได้ดีมากๆเลยทำให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะเสนอออกมานะครับมาต่อมาต่อจับภาพความร่าเริงแล้วก็ความบอบช้ำของวัยรุน่นได้อย่างงดงามสมจริงอันนี้จากสื่อแอมพายนะฮะอันนี้ก็จริงอีกนั่นแหละความร่าเริงเนี่ยเต็มที่เลย แล้วก็เป็นอะไรที่ผมเห็นอย่างชินตาเลยสมัยที่เป็นดีเจอยู่เห็นวัยรุ่นฝรั่งเป็นอย่างยี่จริงๆฮะเขาจะเฮลเขาจะเขาจะเต้นไม่ได้มีท่านึกออกไหมฮะเขาเต้นไม่มีท่าเขาอยากจะกระโดดเขาก็จะกระโดดเขาอยากโยกมือเขาจะมือเขาจะเฮเขาเฮมันเป็นอะไรที่มีอารมณ์ร่วมที่สนุกอะเวลาเราเปิดเพลงแล้วเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เพลงมันไม่จําเป็นต้องสามล้อหรือว่าโจ๊ะหนักๆถึงจะลุกขึ้นมาเต้นได้คือเขาเพลงเขาจะไปแบบตึบตึบตึบแบบเฮาแบบฟิลลิ่งซึ่งมันเป็นอารมณ์แบบ ปาร์ตี้ยุโรปนะมันไม่ใช่ปาร์ตี้ฮิปฮอปมันไม่ใช่ปาร์ตี้เพลงป๊อปแบบฝั่งอเมริกันซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันสนุกนะบอกตรงเลยว่ามันสนุกเพราะฉะนั้นะพอเขาถ่ายทอดออกมาอย่างนั้นนะไอเรานี่เคยชินไอเราที่คุ้นเคยเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกสนุกไปกับความร่าเริงแล้วก็สนุกของบรรยากาศของหนังเรื่องนี้ของหนังเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญความบอบช้าของวัยรุ่นที่เจอเรื่องที่ไม่อาจจะ รับได้หรือไม่อาจจะคาดคิดดีกว่านะฮะอาะรับอาะรับได้แหละก็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  ก็มึนแล้วก็อื่นไปพักหนึ่งแต่สุดท้ายก็รับได้แล้วก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปแต่มันดูแล้วรู้สึกได้เลยถึงความบอบช้าที่เกิดขึ้นนะฮะประมาณนั้นเลยแล้วก็อีกนี่เลยนี่เลยที่ผมพูดไปตอนต้นเลยเดอะอินฟินิทเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งที่บอกว่าหนังเรื่องนี้เราเล่าเรื่องเล่าเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่กับทรงพลังแบบล้นเหลือเลยจริงฮะเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เด็ก3คนวัยรุ่นอังกฤษไปเที่ยวในปาร์ตี้บนเกาะเกาะหนึ่งแต่กลับดูแล้ว มีพลังพลังของวัยรุ่นพลังของหนังที่มันทำให้เรารับรับรู้แล้วก็อิดได้ซึ่งผมมองว่าจริงเลยในตาตอนที่มองไม่ได้มองไม่ได้มองถึงเออโลเคชันที่เขาพูดถึงเลยนะเกาะมาเลนะิกคิดถึงแต่สมัยที่อยู่เกาะสมุยเกาะพังงานอย่างเดียวเลยเนี่ยแบบนี้เลยเหมือนเลยแล้วก็สุดท้ายหนังไม่ได้มอบ สิ่งที่คุณคาดหวังเลยแต่ดีและะเอียดและะเอียดอ่อนมากกว่านั้นแน่นอนฮนะมาเห็นชื่อเรื่องมาเห็นนักสแสดงวัยรุ่นความที่เราคุ้นเคยกับหนังฝั่งอเมริกันอนะ่ะแน่นอนมันต้องออกอ,อ,กอีกแบบเลยมันต้องออกแบบแบบเซ็กซี่ไปเลยมันต้องออกแบบเฮ้ยเราคงจะคาดหวังว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นคงเรื่องของปาร์ตี้ Party, วัยรุ่นมั่วเซ็กอะไรประมาณนี้เอาเอนิค่างกันตรงๆนะเพราะชื่อมายงนั้นเลย How to Have Sex สิ่งนั้นสําคัญจะไหนตัวเรื่องย่อก,ก็เปิดมาเลยว่าเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่อยากจะเปิดสิ่ง แต่สุดท้ายหนังมันไม่ได้ให้อะไรเรื่องแบบนั้นเลยแต่มันดีแล้วก็ละเอียดอ่อนมากกว่านั้นเยอะอันนี้จากสื่อวาไรตี้นะครับนั่นก็เป็นเ ความรู้สึกแรกของผมบวกกับความรู้สึกของสื่อต่างประเทศที่รีวิวหนังเรื่องนี้ออกมาก็เอามาเล่าสู่กันฟังมาเล่าผ่านกันฟังด้วยเลยแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นรีวิวครั้งแรกด้วยที่นั่งรีวิวที่บ้านนั่งคุยที่บ้านนะฮะออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะฮะยังไม่ไมค่อยชินนะฮะยังแปลกๆอยู่แต่ผมว่าก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะเพราะบางครั้งมานั่งรีวิวตอนที่ออกมาจากโรงใหม่ๆเลยแอนไก่เขาน่าจะถนัดนะแต่ผมไม่ถนัดเลยยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนะจะ นั่งรีวิวคนเดียวมันก็ไม่ได้แล้ววันนี้บังเอิญบังเอิญใหม่ที่ใช้กับ iPhone นอ่ะดันเสียไอแกมันหักซะด้วยเลยออวันนี้กลับมาลองรีวิวที่บ้านดูดีกว่าเงียบๆคนเดียวฟังดูแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะเอาว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปได้ดูเรื่องอะไรแล้วมานั่งรีวิวแบบน,นี้อีกแล้วก็ ติชมมาได้แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงเออดีไหมฟังเสียงแล้วมันชัดเจนดีไหมพูดผิดพูดถูกยังไงแต่ฟิลผมนะฟิลผมนะตอนนี้นะเอาตรงๆนะเหมือนผมนั่งจัดรายการวิทยุเหมือนสมัยก่อนเลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังเป๊ะเมื่อก่อนนี้คือจัดสดอย่างเดียวเลยวันละสองชั่วโมงพูดไปเรื่อยสลับกับเพลงโอเคมันก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้มันนั่งแบบนั่งพูดอย่างเดียวจริงๆนะนั่งรีวิวหนังจริงๆก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่แนะนำนะฮะแนะนาแนะนาว่าไปดูในโรงภาพ ยได้เลยถ้าอยากจะรู้วัยรุ่นเขาคิดยังไงสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะหรือวัยรุ่นอยากจะเข้าไปดูว่าความคิดความอ่านของวัยรุ่น ทางฝั่งยุโลปเนะี่ยเขาเป็นยังไงผมบอกได้เลยรสชาติมันค่อนข้างจะแตกต่างกับหนังวัยรุ่นฝั่งอเมริกันเยอะฝั่ง American, เอเมริฝั่งฮอลลีวูดเยอะเลยนะฮะมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ค่อนข้างเรียวนิดๆแล้วกันนะฮะเตือนว่าอย่างนี้แล้วกันนี่คือ how to have sex นะครับสิ่งนั้นสําคัญชะไหนหนังชนะเลิศจากเทศกาลเมืองคานนะฮะสายอะไรอ่านไม่ออกเว้นไว้แล้วกัน <laughs> อันอะไรเนี่ยอันเคิร์ชเทนลีกาดอะไรสักอย่างนี่แหละฮะเอาว่ามันหนังรางวัลแล้วกันนะฮะหนังรางวัลที่ที่คนค่าแก่การดูดูไม่ยากเลยดูดูไม่ยากเลยไม่ใช่ว่าหนังรางวัลแล้วจะต้องดูยากทุกานั่งตีความให้ปวดหัวปวดกบาลอะไรเงี้ยหนังสายอย่างนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าหนังเขาไม่ดีนะแต่ผมเองไม่อินมากกว่ากับต,ต้องมานั่งตีความจนปวดขมอขอดูอะไรง่ายๆแล้วก็ซึมซับด้วยอารมณ์แบบนี้ดีกว่านะฮะ นั่นคือภาพยนต์ข่าวเทียบเซ็กสิ่งน้ำสำําอมคำชะไหนยังไงก็ต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณทางค่ายมงคลเมเจอร์สามคนฟิล์มด้วยที่เชิญเพจบทบ,บ้าภาษาหนังกับผพแอดโก้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากเป็นประจำทุกคลิปฝากไว้ท้ายคลิปตรงนี้และฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยด้วย mm hmm. เพื่อที่เวลามีคลิป,ปใหม่จะได้เป็นการเตือนไปอย่างเพื่อนๆกันนะครับใครยังไม่เคยกดเลยก็กดสักนิดลวกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ส แอดกโกตรงนี้นะครับเจอกันทัมมคลิปหน้าและกันคลิปนี้ไม่แก้และกันผิดถูกอะไรตรงไหนก็ว่าไปตามนั้นแล้วกันนะฮ <laughs> ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ How to have sex สิ่งนั้นสำคัญชะไหน29กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ okay. Bye.